าคุณอยากเริ่มต้นสร้างรายได้บน YouTube วันนี้ผมมีเคล็ดลับในการทำวิดีโอเบื้องต้นมาบอกครับสวัสดีครับผมวรัฐพงศ์ รัชตะนางวงศ์นะครับสำหรับการเริ่มต้นที่จะหารายได้ทาง YouTube นะครับเขาจะมีกฎที่สำคัญนะครับที่คุณจะเปิดเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งไม่ใช่บอกว่าคุณแค่ทำวิดีโอทำคลิปวิดีโอแล้วคนมาดูคุณก็ได้รายได้แล้วไม่ใช่นะครับมันจะมีกฎอยู่หลายอย่างในวันนี้นอกจากผมจะมาวิเคราะห์เลยนะวิเคราะห์กฎให้คุณได้เข้าใจแบบละเอียดนะครับผมยังแนะนำด้วยครับว่าคุณควรจะทำวิดีโอกี่ตอนกี่คลิปจึงจะทำให้คุณสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นลองชมได้เลยครับที่จริงผมยังจะไม่เข้าเรื่องพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะมีแบบ4ขั้นตอนให้คุณเปิดรายได้ทาง YouTube ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผมยังไม่สอนเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเอาไว้ทีหลังได้นะไอ้พวกเนี้ยเปิดบัญชี AdSense หรือว่าตั้งค่านั่นนี่นะมันทำง่ายมากครับไม่ยากนะครับผมค่อยมาบอกทีหลังก็ได้นะครับจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ผมเอาช่องที่ผมเคยทำนานแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำไปแล้วนะครับเนี่ยข้อ4นี่ครับคุณดูนะครับรับการตรวจสอบเมื่อชั่วโมงรับชมใน12เดือนที่ผ่านมาครบ 4,000 ชั่วโมงและมีผู้ติดตาม 1,000 คนรับการตรวจสอบหมายความว่า YouTube เนี่ยจะรับการตรวจสอบให้คุณว่าช่องของคุณจะสามารถสร้างรายได้ได้นะฮะก็สร้างรายได้ในที่นี้ของ YouTube ก็คือรายได้จากการคนดูโฆษณาในช่องของคุณในวิดีโอของคุณนั่นเองแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่านตัวเนี้ยก็ยังจะรับรายได้ไม่ได้เนี่ยตัวสำคัญก็คือชั่วโมงรับชมใน12เดือนและต้องครบ 4,000 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องมีผู้ติดตามหรือว่า Subscriber เนี่ยนะครับ 1,000 คนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเขียนลงให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขาบอกว่าเมื่อช่องคุณสมบัติตามเกณฑ์เนี่ยก็คือข้างบนเนี่ยนะระบบจะตรวจสอบช่องโดยอัตโนมัติว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube และหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือไม่นะฮะแล้วเขาจะแจ้งให้ทราบประมาณภายใน1เดือนว่ามันถูกต้องเปล่าเนี่ยดังนั้นบางทีมันอย่างนี้ฮะคนข้ามไปนะครับไปเปิดนั่นเปิดนี่นี่เมื่อก่อนผมยังไม่ค่อยได้ทำวิดีโออะไรผมก็ไปเปิด3อันนี้ก่อนละเพราะเห็นว่ามันง่ายไงอันนี้จะเปิดก่อนก็ได้ไม่เปิดก็ได้เพราะว่าเปิดไปก็แค่นั้นที่จริงพอไอ้ตัวนี้มันครบตามเกณฑ์หรือใกล้ครบค่อยมาเปิดทีหลังก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวสำคัญแต่ทีเนี้ยไอ้นี่สำคัญกว่าเนี่ยนะไอ้ข้อกำหนดกับหลักเกณฑ์ชุมชนเนี่ยสำคัญกว่าเพราะอะไรฮะถ้าคุณทำคลิปที่มันไม่ตรงข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของชุมชนบน YouTube แล้วตามกฎของเขาแหละกฎระเบียบของ YouTube 4,000 ชั่วโมงมีคนดู 4,000 ชั่วโมงแล้วก็มีผู้ติดตาม 1,000 คนคุณก็ไม่ผ่านอยู่ดีเสียเวลาทำนะครับดังนั้นไอ้2อันเนี้ยสำคัญกว่าคุณต้องเข้าไปดูนะครับผมลองกดเข้าไปดูเลยแล้วกันนะฮะเอาคร่าวๆก่อนนะครับเขาจะบอกให้เปิดบัญชี AdSense หรือว่าอะไรเนี่ยเรายังไม่ดูเรามาดูตรงนี้เนี่ยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชุมชนของ YouTube นะครับนี่เขาบอกว่าเนื้อหาเนี่ยห้ามละเมิดหลักเกณฑ์พวกนี้นะ 1. ภาพเปลือยหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศถ้าคลิกเข้าไปมันก็จะมีรายละเอียดอธิบายยาวๆนะครับเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยอะไรคุณต้องไปดูเนื้อหาแสดงความเกลียดชังเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือสยดสยองการละล่วงละเมิดและการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์สแปมข้อมูลเมตาที่ทำให้เขาจะเข้าใจผิดและกลโกงการคุกคามลิขสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวการแอบอ้างบุคคลอื่นความปลอดภัยของเด็กเนี่ยความปลอดภัยของเด็กนี่ก็พึ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเอาตัวสำคัญสำคัญดีกว่านะครับก็คืออย่างเช่นพวกลิขสิทธิ์นะผมลองกดเข้าไปดูลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แบบหลายอย่างเลยที่จริงคุณเข้าไปดูวิดีโอแนะนำเขาก็ได้นะฮะที่จริงมันมีหลายอย่างแหละแต่ถ้าจะให้ผมบอกคร่าวๆเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ก็คืองานไหนรูปนะสมมตินะรูป
วิดีโอที่คุณเอามาแทรกหรือว่าเพลงที่คุณเอามาแทรกถ้าเป็นผลงานของคนอื่นโดยที่ว่าผลงานนั้นมีลิขสิทธิ์โดยเฉพาะที่โดนจับได้ง่ายๆก็จะเป็นพวกคลิปวิดีโอหรือว่าเพลงเนี่ยเพลงจะค่อนข้างจับได้ง่ายพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นแล้วคุณไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของเขามาวิดีโอนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะโมฆะก็หมายความว่าคุณสร้างรายได้กับวิดีโอนั้นไม่ได้แต่ว่าเจ้าของเพลงหรือเจ้าของรูปนั้นน่ะจะเป็นคนสร้างรายได้เองนะครับก็คือหมายถึงว่ารายได้นั้นจะเข้าไปที่เขาเองปกติพวกเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะทำการร่วมมือกับ YouTube อยู่แล้วเขาก็จะแจ้ง YouTube เองนะครับว่าเพลงเนี้ยรหัสนี้ทำนองนี้เป็นเพลงของเขาเองถ้าใครใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็สุดท้ายก็ให้ใช้ได้นะปกติส่วนใหญ่เขาจะอนุญาตให้ใช้ได้แต่สุดท้ายรายได้หลังจากที่เกิดการโฆษณาจะเป็นของเขาไงเหมือนว่าวิดีโอนั้นใช้ลิขสิทธิ์เพลงหรือว่าวิดีโอของเขานั่นเองอันนี้บอกคร่าวๆแต่ที่จริงมันเปิดดูวิดีโอได้อันนี้คือง่ายๆนะฮะแต่ที่จริงพวกคลิปวิดีโอสั้นๆหรือว่าพวกเพลงพวกเนี้ยที่มันเป็นของ YouTube เองที่เขาแจกให้ใช้ฟรีก็มีเยอะหลายร้อยเพลงเป็นเกือบน่าจะเป็นพันเพลงเลยด้วยซ้ำแหละนะครับแต่ผมค่อยบอกไว้คราวต่อๆไปนะฮะแต่ว่า เริ่มแรกคุณจะใช้แบบนั้นก็ได้เพราะว่ามันฟรีไงนะของ YouTube นะครับแต่ว่าถ้าคุณทำไปนานๆคุณอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์แบบเหมาจ่ายเป็นเพลงๆหรือว่าเหมาจ่ายรายเดือนก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อสำคัญแต่อันนี้ความปลอดภัยของเด็กเนี่ยเพิ่งมาใหม่นะฮะเพิ่งมาใหม่ได้นี่ไงเขาบอกเมื่อวันที่21สิงหาก็คือ21สิงหาวิดีโอของวิดีโอนี้ก็คือ21สิงหา2562เขาก็ขยายขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องเด็กอะนะฮะก็คือเขาจะต้องตรวจสอบอะเนื้อหาการโฆษณานะครับบางทีโฆษณามันออโต้เข้ามาหาคุณในช่องของคุณอัตโนมัติอะแล้วมันกลับกลายเป็นว่าเป็นเนื้อหาที่เด็กไม่ควรดูนะเด็กไม่ควรดูก็มีหลายอย่างแหละนะครับก็คือพวกเด็กที่อายุไม่ถึงเขาบอกว่าเนี่ย YouTube ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสภาพร่างกายหรือจิตใจนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็ส่วนใหญ่เกี่ยวกับจิตใจของผู้เยาว์ทั้งนี้ผู้เยาว์หมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งในหลายประเทศก็คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีดังนั้นโฆษณาที่จะเข้าไปในช่องที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็จะแสดงลดน้อยลงมันก็อาจจะมีผลต่อรายได้ของช่องของเด็กนะฮะแต่ว่ามันก็มีวิธีหลายอย่างแหละที่มันแก้ได้ที่จะสามารถทำให้คุณทำช่องเด็กแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่พูดถึงนะฮะพอมาดูหลักเกณฑ์ของชุมชนนะหลักเกณฑ์ของชุมชนมันก็ที่จริงมันก็คล้ายอันเมื่อกี้แหละนะครับมันก็แยกย่อยมาให้เป็นภาพเนี่ยไม่มีภาพเปลือยเนื้อหาให้โทษเนื้อเกียรติชังความรุนแรงคุกคามสแปมนะฮะลิขสิทธิ์เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้แหละข้อมูลส่วนบุคคลการแอบอ้างบุคคลอื่นความปลอดภัยของเด็กอะไรพวกเนี้ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็ไปอันเดิมนะฮะก็คุณก็ลองเข้าไปดูนะครับทีเนี้ยสมมติว่าทั้งหมดเนี่ยคุณไม่มีปัญหาคือเนี่ยคุณเริ่มต้นทำแบบไม่ติดพวกนโยบายติดหลักเกณฑ์พวกนี้แล้วนะครับก็จะค่อยมาดู3อันนี้นะครับ12เดือน 4,000 ชั่วโมงแล้วก็ผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนะครับว่ามันต้องเป็นแบบไหนนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเนี่ยครับผมแบ่งออกมาเนื้อหาสำคัญเนี่ยที่คุณจะต้องทำให้ได้ก็คืออันแรกก็คือชั่วโมงรับชมใน12เดือนที่ผ่านมานะครับ2จะต้องครบ 4,000 ชั่วโมงนะครับ3ก็คือและมีผู้ตาม 1,000 คนนะฮะทีนี้เนี่ยอันแรกเนี่ย12เดือนผมต้องยกตัวอย่างนะฮะเช่น1มค2562ถึง1มคก็คือมกราคมเนี่ยนะ2563เนี่ยครับก็ถือว่า12เดือนที่ผ่านมาบางครั้งคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะอย่างนี้1มกรา2562ถึง2563ปุ๊บเนี่ย12เดือนแล้วเนี่ยถ้าไม่ครบ 4,000 ชั่วโมงแล้วผู้ติดตามไม่ถึง 1,000 คนก็คือแคนเซิลไปทั้งปีเลยเหรอต้องมาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่อย่างนี้หรือเปล่าครับ1มกราคม2563ไปถึงมกราคม2564หรือเปล่าคือแบบว่าเอาเป็นปีๆไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือเขาก็คิดเป็นวันๆนะกระบาดเลยนะฮะเขาก็คิดเป็นวันๆไปอย่างเช่นนับอย่างนี้เป็น12เดือนนะครับ
ครั้งต่อไปสุว่า1มกราถึง62ถึง1มกรา63เนี่ยมันยังไม่ผ่านไอ้เกณฑ์2อันล่างเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปคิดเป็นนะฮะ2มกรา2562ถึง2มกรานะฮะ2563เนี่ยครับเห็นมั้ยฮะมันก็ครบ12เดือนเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเลื่อนไปเรื่อยๆแบบวันชนวันไปเรื่อยๆนะครับก็ดังนั้นก็บางคนที่คิดงงอ่ะนะฮะไปคิดผิดโอ้โห12เดือนก็ถ้าไม่ได้ก็เริ่ม12เดือนใหม่หรือเปล่านี่มันจะเป็นแบบวันชนวันอย่างนี้นะครับเกิดสมมติว่าไอ้บนเนี้ยคุณไม่ได้แต่พอดีคุณมาลงคลิปเพิ่มอีกวันนึงแล้วดันคนดูเยอะพอดีในวันนั้นมันก็ผ่านไปเลยฮะถึงแม้ว่าไอ้1มกราถึง1มกราเนี่ยไม่ผ่านแต่พอมาถึง2มกราถึง2มกราดันผ่านนะฮะมันก็ได้ทั้งนั้นในอีกกรณีนึงนะครับสมมุติว่าคุณทำคลิปแค่คลิปเดียววันเดียวนะฮะทำอันนี้คือกรณีแบบ 1.1 เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่บอกว่า 1.2 นะฮะก็คือคุณทำคลิปเดียววันเดียวแต่คุณได้ 4,000 ชั่วโมงคือคนดู 4,000 ชั่วโมงพอดีแล้วก็ติดตาม 1,000 คนพอดีก็คือเข้าเกณฑ์ข้อ2ข้อ3ด้วยก็หมายความว่าคลิปเดียววันเดียวของคุณก็สามารถไปเปิดสร้างรายได้และได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาวัดจาก12เดือนที่ผ่านมาดังนั้นคุณทำภายในวันเดียวได้ก็คือจบนะครับแต่ถ้าเกิดทำเกินเนี่ยมันไม่ได้ทำน้อยกว่าได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่1นะฮะต่อไปในกรณีที่2นะครับก็คือครบ 4,000 ชั่วโมงนะครับไอ้ครบ 4,000 ชั่วโมงเนี่ยก็มันก็หมายความว่าคนดูนะที่จริงมันฟังแล้วมันก็เหมือนง่ายก็ให้คนดู 4,000 ชั่วโมงอย่างนี้ก็คุณก็ดูซ้ำๆเองหรือว่าให้เพื่อนดูซ้ำๆเองที่จริงแล้วเนี่ยฮะปกติแล้วนะครับ1คนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเข้าไปดูนะครับสมมุติเขาเข้าไปดูสักรวมแล้วสัก20นาทีละกันถ้าเขาไปดูซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะถ้าดูต่อเนื่องซ้ำไปเลยมันจะได้ไหมจะนับไหมที่จริงแล้วปกติระบบ YouTube เนี่ยนะครับเขาจะนับโดยประมาณเนี่ยห่างไปแล้วนะฮะห่างไปแล้วประมาณ4ถึง6ชั่วโมงนะครับเขาจะนับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนคนเดียวกันสำหรับคนเดิมนะฮะสำหรับคนเดิมแต่แน่นอนครับไอ้ตัวเนี่ยนะฮะ4ถึง6ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับ YouTube ขึ้นอยู่กด YouTube อยู่ดีเรียกง่ายๆคืออัลกอริทึมอ่ะนะครับหรือว่าระบบที่เขาตั้งขึ้นซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ชัดเจนนะครับเขาวัดอย่างไรมันยังไม่ชัดเจนดังนั้นก็แต่ว่าคนที่ดูซ้ำเนี่ยแล้วเก็บชั่วโมงด้วยไหมก็เก็บแน่นอนนะครับเก็บแน่นอนแต่ว่าระยะห่างเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ขึ้นกับ YouTube นะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละ46ชั่วโมงถ้าเขาดูซ้ำอีกนะครับก็เอานับด้วยแต่คนที่ดูติดกันนะครับหมายถึงว่าดูคลิปนี้แล้วหมายถึงในคลิปเดิมนะครับถ้าคลิปใหม่มันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะฮะก็สำหรับคนเดิมคลิปเดิมเนี่ยก็ถ้าเขาดูวนไปวนมาติดกันเนี่ยมันจะไม่นับนะฮะจะไม่นับนะครับดังนั้นก็ลองดูตรงพวกนี้นะครับทีนี้พอถึงข้อที่3เนี่ยและมีผู้ติดตาม 1,000 คนอันนี้มันไม่ยากละนะครับก็คือแค่คนมีคนกดซับนั่นแหละนะครับ Subscribe นะครับครบ 1,000 คน3อันนี้นะครับต้องผ่านทั้งหมดรับชมใน12เดือนเมื่อกี้บอกแล้วในถ้าไม่ถึง12เดือนก็ไม่เป็นไรที่บอกนะครับครบ 4,000 ชั่วโมงก็คนเดียวก็ต้องอย่างนี้นะครับผู้ติดตาม 1,000 คนอันนี้ก็โอเคแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองบอกเคล็ดลับต่อไปนะครับว่าถ้าจะทำให้มันผ่านเนี่ยนะครับแล้วถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้เนี่ยมันจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่มันจะให้มันผ่านง่ายๆเดี๋ยวไปกันหน้าต่อไปเลยครับเคล็ดลับที่หนึ่งนะผมจะมีให้สองเคล็ดลับเคล็ดลับที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสมมุติว่าคุณทำคลิปนะครับทำคลิปยาวสักประมาณ10นาทีแล้วกันนะครับก็คือพอดีนะไม่สั้นไม่ยาวประมาณ10นาทีนะครับทีนี้เนี่ยไอคลิป10นาทีของคุณถ้าให้1คลิปนะครับ10นาทีเนี่ยมีคนดูสัก150วิวก็จะเท่ากับประมาณ
1,500 นาทีถูกไหมฮะแต่ปกติแล้วครับค่าเฉลี่ยคนดูจบมันก็มีแหละหรือว่าคนเข้ามาดูแค่นาที2นาทีมันก็มีนะครับดังนั้นเฉลี่ยเนี่ยคนจะดูประมาณสัก5นาทีนะครับถ้า5นาทีมันก็เหมือนคลิปลบลงไปก็หมายความว่าในความเป็นจริงแล้ว150วิวเนี่ยก็จะสำหรับคลิปยาว4นาทีก็จะเหมือนเป็น750นาทีนะครับเราจะทำให้มันเป็นชั่วโมงนะฮะเป็นชั่วโมงก็คือหาร60นะเพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมฮะก็จะได้ประมาณนะครับผมจะเอาประมาณให้แบบว่าตัดทศนิยมออกนะที่จริงมัน 12.5 ครับผมตัดเป็น13ชั่วโมงให้จะได้คิดง่ายนะก็คือเนี้ยก็คือได้13ชั่วโมงนะครับที่เนี้ยก็คิดง่ายๆก็หมายความว่าคุณก็ต้องเอา 4,000 ชั่วโมงที่จะต้องผ่านใช่ไหมฮะ 4,000 ชั่วโมงที่จะต้องผ่านหาร13ชั่วโมงก็คือต่อคลิปที่คุณเนี้ยก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 4,000 หาร13นะฮะก็ประมาณ300นะครับ308คลิป308คลิปนะฮะ308คลิปหมายความว่าไง12เดือนก็มี365วันถูกไหมฮะดังนั้น308คลิปก็หมายความว่าทำคลิปทุกวันครับกรณีแรกเนี่ยนะทำคลิปทุกวันนะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าคุณคิดว่ามันน่าจะได้เกิน150วิวนะครับสมมติว่าคุณแบบอย่างนี้ถ้าสัก300วิวล่ะนะฮะ300วิวก็ง่ายๆเลย300วิวก็คูณ2ขึ้นมาจากวิวนะครับแต่ผมจะทำให้มันคูณไปให้คุณเห็นชัดๆดีกว่านะครับก็เป็น 3,000 นาทีแล้วก็สมมติว่าคนดูครึ่งนึงประมาณ5นาทีนะครับก็จะเหลือ 1,500 นาทีเมื่อกี้เป็น 12.5 นะก็กลายเป็น25ชั่วโมงดังนั้น 4,000 ชั่วโมงหาร25ชั่วโมงประมาณ160คลิปดังนั้นถ้าจะทำคลิปนะครับก็แน่นอนครับก็ครึ่งหนึ่งของข้างบนนะประมาณนะฮะก็ทำคลิปวันเว้นวันได้วันเว้นวันอันนี้ทุกวันอันนี้วันเว้นวันนะฮะก็เนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการทำคลิปต่อเนื่องมันค่อนข้างสำคัญมากนะครับแต่จุดสำคัญมันก็ให้ดูตรงวิวนี่แหละครับปกติเนี่ยคนที่เริ่มต้นช่องใหม่ๆมักจะมีปัญหาจำนวนที่คนเข้ามาดูในแต่ละคลิปช่องใหม่ๆมักจะมีคนดูแค่หลัก10นะครับในทุกๆคลิปอ่ะมักจะดูหลัก10คือมันต้องปล่อยไว้ช่วงนึงมันจะถึงขึ้นมาเป็นหลัก100นะครับซึ่งถ้าช่องใหม่ๆเนี่ยจะให้เป็นวิดีโอนึงสัก300วิวเนี่ยก็ผมจะบอกว่าค่อนข้างยากนี้ดีกว่านะฮะค่อนข้างยากไอ้ตัวเนี้ยนะครับ150วิวเนี่ยต่อคลิปยังพอเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าแล้วเพราะอะไรครับ150วิวบางคลิปนะครับบางคลิปคุณอาจจะคล้ายๆฟลุกนะฮะมีคนดูขึ้นไประดับพันนะครับอาจจะเป็นพันกว่า 2,000 3,000 นะครับก็สามารถทำได้ดังนั้นแน่นอนมันก็จะกลายเป็นว่าถัวเฉลี่ยไปไงบางคลิปคนดูนะครับอาจจะผมยกตัวอย่างผมลงมาข้างล่างนะครับบางคลิปคนอาจจะดูแบบว่า50วิวนะครับ50วิวแต่บางคลิปเนี้ยนะฮะคนอาจจะดูไปเป็นแบบว่า 1,000 วิวก็มันก็ไม่แน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่พอใช้ได้พอมันถัวเฉลี่ยแล้วนะครับมันก็เหมือนว่าคลิปหนึ่งก็ประมาณ150วิวได้ในเมื่อมันก็อยู่ที่ตรงเนี้ยครับต้องทำคลิปทุกวันนะทำคลิปทุกวันมันก็จะได้ประมาณ300กว่าคลิปก็คือ365คลิปก็มีโอกาสที่จะสามารถทำได้นะครับแต่ปัญหาที่เพิ่มนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำยังไงให้มันได้พันวิวด้วยถูกไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องพันไอเรื่องพันซับสไครต์นะครับพูดผิดเมื่อกี้คือปัญหาที่จะได้พันซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวผมค่อยพูดนะครับไปเคล็ดลับที่2ดีกว่าว่าทำคลิปยังไงนะฮะอีกกรณีนึงก็คือเคล็ดลับที่2เพราะว่าบางทีแบบว่าคุณอาจจะโอ้โหทำคลิปทุกวันมันมีวิธีอื่นไหมที่ไม่ทำคลิปทุกวันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งครับให้คุณไปไลฟ์สดไลฟ์สดใน YouTube สมมติว่าคุณไลฟ์สดอยู่1ชั่วโมงไลฟ์สด1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็คือเท่าไหร่60นาทีใช่ไหมคือ60นาทีถ้าคุณไลฟ์อย่างนี้60นาทีแต่ปกติถ้าคุณคิดง่ายๆก็เหมือนว่าโอ้ยคุณไลฟ์60นาทีนะครับก็เท่ากับ1ชั่วโมงใช่ไหม
ทีเนี้ยไลฟ์สด60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแต่อย่างที่ผมบอกฮะก็คุณบอกว่าคุณไลฟ์สด1ชั่วโมงเนี่ยนะคนจะดูจริงๆแล้วจบมันก็มีแต่คนดูเข้าไปดูแค่5นาที10นาทีก็มีหรือคนเข้าไปดูสัก10 20 30นาทีก็มีนะครับดูไม่จบดังนั้นเฉลี่ยนะแต่ว่าไลฟ์สดนี่มันยาวปกติแล้วเฉลี่ยคนก็ดูยังไม่ถึงครึ่งนะครับคนจะดูเฉลี่ยประมาณสักผมให้สักประมาณ20นาทีแล้วกันก็หมายความว่าไลฟ์ของคุณน่ะมีคนประมาณ20นาทีดูใช่ไหมฮะ20นาทีดังนั้นถ้าสมมุติว่าในไลฟ์นั้นผมเทียบก็คือไอ้ข้างบนเนี่ยดู10นาทีใช่ไหมแต่ความเป็นจริงคนดูเฉลี่ย5นาทีนะครับอันนี้คนดูเฉลี่ย20นาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นไลฟ์มันนานคนก็อาจจะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ20นาทีก็หมายความว่า4เท่าของข้างบนใช่ไหมครับที่จริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนบรรยัตยางนะคุณก็คำนวณไปก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณไลฟ์สดนะฮะก็สมมติว่าไลฟ์สักกี่ครั้งดีนะครับสมมติว่าไลฟ์นึงนะครับคนดูสมมติว่าเหมือนคลิปข้างบนละกันคนดูสัก150วิวนะครับแต่ว่าทีเนี้ย150วิวมันจะต้องไปคูณ20ไม่ใช่คูณ60เพราะว่าคนอาจจะดูแค่ประมาณ20นาทีใช่ไหมก็จะมีคนดูแล้วมันก็จะประมาณ 3,000 นาทีก็ประมาณ50ชั่วโมงดังนั้นถ้าจะให้ผ่านเกณฑ์นะครับก็คือ 4,000 ชั่วโมงหาร50ชั่วโมงถูกไหมนะครับก็จะต้องไลฟ์ไฟประมาณ80คลิปนะครับ80คลิปซึ่งไอ้พวกเนี้ยคุณก็ไปเทียบบรรยัตยางได้ข้อดีข้อเสียสำหรับการทำไลฟ์สดเนี่ยกับการทำคลิปที่อัดไว้แล้วเอาลงไปมันก็ต่างกันนะครับปกติคลิปอัดไว้นะครับที่มันไม่ใช่ไลฟ์สดมันก็ทำยาวไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยปกติมันก็จะนานแต่ว่าไลฟ์สดปกติที่มันจะไลฟ์ได้มันก็มีแค่คลิปไม่กี่ประเภทนะครับเช่นเฉยๆนะเช่นอาจจะเป็นคลิปที่บอกว่าแคสเกมใช่ไหมก็เล่นเกมโชว์นั่นแหละนะครับเล่นเกมโชว์เกมแคสติ้งหรือว่าแคสติ้งเกมอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกแบบQ&A ต่างๆถามตอบปัญหาอะไรสักอย่างนะครับที่รอคนเข้ามาคุยด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มแรกๆคุณมีคนตามน้อยคนจะมาเป็น Q&A กับคุณเนี่ยถามตอบมันก็คงจะน้อยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเลยนะครับหรือว่าจะทำอาหารอย่างเงี้ยนะฮะทำอาหารโชว์เปิดไลฟ์ค้างไว้นะเปิดไลฟ์ค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบดูไลฟ์อย่างนี้ก็มันจะลักษณะมันก็คล้ายๆเหมือนแบบพวกไลฟ์ทาง Facebook แล้วคนเปิดดูนะครับแต่ที่ว่าตอนที่คุณไลฟ์จริงๆนั้นนะไลฟ์จริงๆนั้นน่ะคุณเป็นช่องใหม่มันก็ยังไม่มีคนดูไงคุณก็ไลฟ์ไปอย่างนั้นแหละนะครับไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนจะทยอยเข้ามาดูทีหลังนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแค่บางประเทศหรือว่าจะเป็นพวกออกกำลังกายก็ได้นะออกกำลังกายก็ได้เพราะว่าคุณลองไปจินตนาการดูว่าสิ่งไหนที่มันสามารถไลฟ์ได้นะครับมันก็จะช่วยตรงนี้นะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยนะครับมันก็คลิปทุกอย่างก็ทำได้คลิปทุกประเภททำได้หมดนะครับคุณก็ต้องลองเลือกดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปในกรณีนะครับกฎข้อที่3ก็คือกฎแบบที่3ก็คือต้องมีคนซับอยู่ 1,000 คนนะครับคนตาม 1,000 คนเนี่ยปกติที่ผมเห็นเลยนะเฉลี่ยนะครับยอดวิวที่ดูนะครับอย่างสมมุติว่า100วิวเนี่ยนะครับปกติเฉลี่ย 5% จะกด Subscribe ของคุณนะครับก็หมายความว่า100วิวก็เท่ากับแค่5คนดังนั้นให้คุณสังเกตนะฮะสิ่งที่คือที่จริงมันก็ไม่มีความแน่นอนนะแต่ว่ามันเฉลี่ยประมาณเนี้ยนะครับบางช่องอาจจะขึ้นไป 10-20% บางช่องอาจจะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำนะครับบางช่องอาจจะแค่ 1-2% ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนเข้าไปดูแล้วรู้สึกยังไม่อยากกดซับเพราะว่ารู้สึกมันยังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เหมือนดูเล่นๆไปอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ายอดซับเนี่ยคนอยากจะเริ่มซับก็ต่อเมื่อคุณทำวิดีโอต่อเนื่อง
นะครับทำคลิปเนี่ยต่อเนื่องคนก็จะเห็นว่าเอ้ยพอเข้าไปดูในช่องคุณแล้วรู้สึกเขาทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆนี่แล้วก็เป็นเนื้อหาที่ฉันชอบนะครับรู้สึกมีประโยชน์อ่ะนะฮะเขาก็จะกดซับไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้ดูทันทีเขากดซับไว้ค่อยมาไล่ดูทีหลังก็ได้แต่แน่นอนมันต้องต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าคลิปที่เขากำลังดูตอนนั้นของคุณมันไม่น่าสนใจเขาก็ไม่เข้าไปดูในช่องของคุณเลยด้วยซ้ำว่าคุณทำต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องดังนั้นคลิปทุกคลิปของคุณก็ควรจะทำแล้วน่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่อยพูดในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับอันนี้ผมมาพูดแค่จะต้องทำกี่คลิปยังไงนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ยอดวิวครับมันแค่ 5% ดังนั้นสมมุติว่าคุณดูตรงนี้นะคลิป150วิวคูณสมมติว่าทำทุกวันนะคูณ365ก็จะเท่ากับประมาณ 55,000 วิวอันนี้ไม่ใช่ชั่วโมงแล้วนะเป็นวิวนะครับ 55,000 วิว 55,000 วิวเนี่ยก็สมมติว่าคูณ 5% นะยอดซับนะครับก็จะเท่ากับ 2,750 ซับก็โอเคแหละนะครับแต่ส่วน300วิวเนี่ยถ้าเกิดจะลองมาดูนะครับส่วน300วิวนี้มันก็ผ่านอยู่แล้วไงนะครับ300วิวมันเป็นลักษณะกรณีเดียวกันเพราะว่าผมหารมาให้อันนี้คือทำคลิปวันเว้นวันดังนั้นมันก็จะเท่ากันนั่นแหละนะครับประมาณเท่ากันดังนั้นในกรณีที่คุณทำคลิปแบบเฉลี่ยประมาณ10นาทีเนี่ยนะก็มีโอกาสยอดซับ1เกิน 1,000 เนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณมาทำในเคล็ดลับที่2นะครับเป็นแบบไลฟ์นะแบบไลฟ์ก็จะมีปัญหาแล้วครับว่าไลฟ์เนี่ยสมมติว่าไลฟ์1คนดู150วิวใช่มั้ยคูณไปแค่80คลิปถูกไหมตรงเนี้ย80คลิปเองก็จะเท่ากับ 12,000 วิวถ้าคูณกับ 5% ก็จะเท่ากับประมาณแค่600ซับก็เหมือนแบบบุดวิดนะแต่มันก็พอรู้แหละบางทีคุณทำไลฟ์ที่แบบว่าคนสนใจนะฮะออกกำลังกายทำอาหารหรือว่าคนดูแล้วก็สนใจแล้วรู้สึกว่าโอเคนะฮะรู้สึกว่ามีประโยชน์กับเขามากๆแล้วก็อย่างไลฟ์ออกกำลังกายเนี่ยบางทีเขาก็ทำตามไปด้วยเลยนะทำตามไปด้วยเลยเขาก็รู้สึกว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็อาจจะไปเกิน 5% อย่างที่ผมบอกไงถ้ามันขึ้นไปเป็น 10% อย่างเงี้ยนะครับคนดู100คนกดซับสัก10คนเนี่ยมันก็ผ่านได้แต่ว่าดูข้างบนแล้วเหมือนจะผ่านเรื่องยอดซับเนี่ยเหมือนจะง่ายกว่าถูกไหมแต่ว่าคุณต้องไปทำคลิปทุกวันหรือว่าวันเว้นวันไงอันนี้ก็คือไม่ได้ทำตลอดนะครับอาจจะ80คลิปเนี่ยก็อาจจะทำประมาณสัปดาห์ละเท่าไหร่2ครั้งนะอาจจะทำสัปดาห์ละ2ครั้งอย่างเงี้ยนะครับคุณลองไปคำนวณดูนะครับไอ้ตัวเนี่ยคุณอาจจะแคปหน้าจอผมไว้นะครับแล้วก็ลองเอาไปเขียนในกระดาษของคุณเองว่าเอ้ยฉันทำคลิปทุกวันได้ไหมเนี่ยนะฉันทำคลิปทุกวันได้ไหมถ้าทำคลิปทุกวันฉันจะทำคลิปอะไรบ้างนะครับหรือว่าทำวันเว้นวันเนี่ยฉันจะทำอะไรบ้างหรือว่าถ้าฉันจะไลฟ์แค่สัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งไลฟ์ประมาณชั่วโมงเนี่ยนะฮะเอ้ยฉันจะทำไลฟ์อะไรบ้างนะครับหรือว่าคุณจะไลฟ์ไป2ชั่วโมงนะครับแล้วฉันจะไลฟ์อะไรบ้างนะครับคุณก็ลองคิดดูนะครับอันนี้ผมบอกมาแบบค่อนข้างจะเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับชัดเจนกันแล้วใช่ไหมครับว่าคุณควรจะมีกี่คลิปนะครับก็ขยันทำกันไปนะครับบางทีคุณฟุกๆนะครับก็อาจจะทำไม่ถึงหลายร้อยคลิปอย่างที่ผมบอกนะครับคุณทำไปแค่ไม่กี่คลิปคุณก็ผ่านแล้วที่จริงส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับตอนที่จะเปิดสร้างรายได้ก็คือช่องเนี้ยนะช่องวรรณภพและชะตาเหนือวงเนี่ยนะไม่ถึง200คลิปนะครับผมทำไปน่าจะประมาณสัก20กว่าคลิปนะครับ20กว่าคลิปหรือ30นั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็ทำมานานแล้วนะผมเพิ่งมาตั้งใจทำได้ไม่นานนะครับในช่วงต้นปี2562นี่แหละนะครับทำไปเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับก็สามารถเปิดสร้างรายได้ตามเงื่อนไขของ YouTube ได้เรียบร้อยวิธีการหารายได้ทาง YouTube เนี่ยครับมันเป็นชุดวิดีโอนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่2อยู่นะครับผมก็จะทำทยอยไปเรื่อยๆยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับและวิธีติดตามที่ง่ายที่สุดก็คืออย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า YouTube จะช่วยแจ้งเตือนให้คุณมาดูวิดีโอซึ่งนอกจากวิดีโอเกี่ยวกับสอนทำ YouTube แล้วผมยังสอนวิธีหาเงินในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีขายของ Lazada วิธีขายของทาง Shopee วิธีหาสินค้าจีนนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับคุณก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ